ยิ่งทำมากเท่าไหร่เศรษฐกิจของไทยก็จะตกต่ำลงเท่านั้นนะฮะเพราะนักลงทุนและชาวต่างชาติจะไม่กล้าเข้ามาลงทุนเพราะมีทักษิณทำให้นักลงทุนทั้งนอกประเทศและในประเทศขาดความเชื่อมั่นนั่นเองสวัสดีครับมาพบกับผมเต้ศักดิ์ชิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะก็คงเกี่ยวข้องกับเรื่องของทักษิณชินวัตรนะครับทักษิณชินวัตรก็มีการเคลื่อนไหวให้มีการโพสต์ข้อความแล้วก็สงกรานต์ก็จะเดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับการโพสต์ข้อความที่ดำโดยอุ้งอิงฮะที่บอกว่าเล่นน้ำนะยกดัมเบลซึ่งเป็นการส่งสัญญาณทางการเมืองมั่นใจครับว่านายกเศรษฐาเนี่ยนำพาประเทศได้เพราะเนื่องจากว่าท่านเป็นนักบริหารและมีประสบการณ์มากการบริหารมันอยู่ในกรุงเทพการมีเครือข่ายในการที่จะส่งเสริมช่วยเหลือสนับสนุนกันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ก็จำเป็นเหมือนกันของผมนี่ก็เป็นคนบ้านนอกมาเป็นนายกวันนั้นก็ไม่มีเครือข่ายในกรุงเทพอันนี้ก็จุดอ่อนมันมีจุดอ่อนจุดแข็งเป็นการวางตัวที่เหมาะของพรรคเพื่อไทยนายกเศรษฐาเหมาะที่จะลงไปในช่วง transition หรือช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างการเมืองที่มันมีหลายพรรคอย่างเงี้ยนายกเศรษฐาน่าจะทำได้ดีเพราะความมีประสบการณ์นะครับผมมั่นใจว่าคุณหญิงสามารถที่จะนำทีมพลิกเกมได้ไม่ยากผมเชื่อว่าเขาเป็นผู้นำที่ดีได้ไม่ใช่มาเชียร์ลูกนะในเมื่อผมทำได้ DNA ผมก็ต้องทำได้แล้วผมคิดว่าพี่น้องคงได้เห็นภาพที่ลูกสาวนายทักษิณก็คืออุ้งอิงได้เอามาโพสต์ลง Instagram ภาพที่นายทักษิณได้ลงเล่นสระน้ำพร้อมกับยกดัมเบลบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งความแข็งแรงของตัวเองในวัย74ปีแต่ประเด็นปัญหามันนิดเดียวครับเนื่องจากว่าเขาคือนักโทษที่ได้รับการพักโทษกรณีพิเศษเพราะอายุมากและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้คะแนนที่ช่วยเหลือตัวเองเนี่ยประเมินออกมาได้9คะแนนจากคะแนนเต็ม20ถ้าก็เขามีปัญหาเยอะนะฮะทั้งกินทั้งใส่เสื้อผ้าทั้งอาบน้ำทั้งแปรงฟันทั้งใช้ห้องน้ำทั้งขึ้นลงบันไดทั้งลุกจากเตียงเดินไปเดินมาแม้แต่การอุจจาระการปัสสาวะมันบ่งบอกว่าเขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และด้วยหลักการพักฟื้นกรณีพิเศษหรือการพักโทษกรณีพิเศษเนี่ยเขาให้มาพักโทษเพราะหลักมนุษยธรรมให้มาใช้ชีวิตบ้านปลายกับครอบครัวภาษาชาวบ้านคือให้มาตายที่บ้านเพื่อไม่เป็นภาระต่อเรือนจำแต่การที่โพสต์ภาพออกมาแบบนี้บ่งบอกถึงความแข็งแกร่งความแข็งแรงผมบอกไว้เลยนะครับว่าพวกคุณกำลังฆ่าคนที่ช่วยเหลือพวกคุณเพราะพวกเขาประเมินคะแนนต่ำกว่าความเป็นจริงคณะกรรมการพิจารณาพักโทษกรณีพิเศษก็ต้องรับผิดชอบรวมไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ต้องรับผิดชอบก็แสดงว่าพวกคุณขอให้ชาติเอาตัวรอดคนอื่นตายช่างมันแต่อย่างน้อยๆผมต้องเตือนพวกคุณนะครับว่าการที่พวกคุณท้าทายกฎหมายเนี่ยมันไม่แตกต่างจากการท้าทายประชาชนครับปิดสวิตช์เศรษฐาปิดสวิตช์แพทองธารปิดสวิตช์ทักษิณคนไทยมีกินมีใช้ขึ้นแน่นอนโชว์ภาพพองย้อยฟ้าย้อยดินเหรอมึงโชว์ภาพพองย้อยกฎหมายเหรอมึงโชว์ภาพพ่องย้อยนางฟ้ากับเทวดาเหรอมึงโชว์ภาพพ่องย้อยประชาชนเหรอก็พ่องมึงบอกป่วยมึงบอกพี่บุ๊กโคศกพักเผื่อใครอ่ะมันแถลงมึงบอกว่ามึงอ่ะเป็นคนบอกมันให้มาแถลงข่าวบอกว่าเส้นเอ็นมันเปื่อยยุ่ยแล้วปัจจุบันเนี่ยเส้นเอ็นยุ่ยอ่ะมันหายยังแล้วยุ่ยยั่วแย่หรือยังแล้วทำไมมึงจึงสามารถในการที่จะว่ายน้ำเล่นดัมเบลได้แบกหลานได้ตั้ง 3-4 หลานคำถามก็คือว่าหมอเขายังรักษาอยู่ไม่เจอและบอกว่าออกมาเพื่อนะปลดประจำการก่อนจากนั้นผู้ก็ต้องเข้าไปรักษา อีกเพราะว่าเป็นโรคของคนแก่และชราแล้วไม่ใช่เหรอแล้วทีนี้มึงมาอวดสุขอวดดีอวดอ้วนหมีพีมันมึงอวดย้อยฟ้าท้าประชาชนเหรอฮะมึงย้อยกูเหรอฮะมึงย้อยกูเหรอมึงเห็นกูด่าอยู่ทุกวันทุกคืนมันก็เลยเปิดมาย้อยประชาชนเหรอโอ้ยตุ้งติ้งกูว่าพ่อมึงชิบหายแล้วก็จะต้องมีการบินไปอีกรอบนึงกับพ่อมึงนี่แหละเออระวังนะทำไมคะพี่เมริการะวังนะรอบนี้อ่ะมันจะไม่มีแค่พ่อมึงบินที่นี่ผัวมึงจะได้ไปด้วยอ่ะ
รอบนี้มึงระวังนะทีนี้จะได้จะไปทั้งพ่อทั้งผัวเนี่ยทีนี้บินดูไบรอบนี้แล้วเข้าดูไบไม่ได้แล้วนะทำไมล่ะเอาก็ได้สร้างได้ข่าวว่าไปสร้างเรื่องไว้ที่ดูไบไม่ใช่หรอได้ข่าวว่าไปสร้างเรื่องไว้ที่ดูไบไม่ใช่หรือบินเข้าดูไบไม่ได้แล้วไม่ใช่หรือยิ่งย้วยสวยสลวยเก๋ก็ปรากฏว่าเข้าดูไบก็ไม่ได้ไม่ใช่หรืออ้าวนั่นล่ะไปที่ไหนก็ทำแต่เรื่องนะพวกมึงอ่ะภาพที่องค์อิงเอามาโพสต์นักข่าวก็ไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นก็บอกว่าเป็นภาพธรรมดาที่โพสดัมเบลเนี่ยเป็นฟองน้ำไม่ใช่เป็นดัมเบลนะแล้วก็เห็นทักษิณนั้นกำลังเล่นกับหลานนะครับแล้วก็บอกว่าต้องขอโทษที่ทำให้เกิดความไม่สบายใจการดูเหล็กเพราะมันก็คือฟองน้ำสีฟ้าๆอาจจะไม่ได้ซูมหรือเปล่าคือบางทีเราไม่ทราบเลยว่ามันจะสามารถที่จะเป็นดัมเบลเหล็กได้ด้วยหรือเปล่าก็เลยบอกก็ได้ว่าเป็นของน้ำดีไหมจะได้ชัดเจนขึ้นเลยค่ะถ้าสิ่งของมันพอเนี่ยถามนะว่าตัวว่ายังไงบ้างคะเรื่องแต่เราก็ยังโพสของเราเรื่อยๆหมายถึงว่าใช่ปกติใช่ไหมคะไม่ได้ทำให้เกรงโพสไหมหรือว่าไม่ได้ทำให้เกรงใช่ไหมคะว่าแบบต่อไปเราจะต้องแบบว่าไม่ได้ดราม่าเหมือนคนพยายามจ้องจับผิดคุณยิงรู้สึกยังไงบ้างครับไม่ใช่ครั้งแรกนะที่เราจ้องจับผิดไม่เป็นไรค่ะเอาจริงว่าเราก็เป็นธรรมชาติของเราแบบนี้แหละก็ถ้าไม่ชอบถูกใจก็ขอโทษด้วยค่ะแต่ว่าก็เป็นแบบนี้นะคะที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นอุ้งอิงก็มีการโพสต์รูปของตัวเองฮะกินสปาเกตตี้แล้วเส้นเลอะออกมาแล้วบอกว่านี่คือเด็กเส้นแต่ก่อนหน้านั้นอีกนะฮะมีคนไปคอมเมนต์เรื่องของทักษิณไม่ติดคุกนะฮะก็บอกว่าเป็นนักโทษเป็นเทวดาเหรอนะฮะทางอุ้งอิงก็โพสต์สวนว่าเป็นนักโทษเทวดาก็เป็นที่มาของวาทกรรมนักโทษเทวดาเนาะว่าโรงเดชกิจพิกรมนะและแกนนำคนอื่นๆนะประชาชนคนอื่นก็ทำม็อบขึ้นมาทำการโจมตีนะครับแล้วก็แสดงความไม่พอใจนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับทักษิณชินวัตรแต่ประเด็นที่น่าสนใจเขาส่งสัญญาณอะไรสัญญาณที่ทักษิณทำเนี่ยนะฮะเขาเป็นสัญญาณทางการเมืองนะครับที่ผ่านมาจตุพรพรมพันธ์เนี่ยบอกว่าทักษิณเนี่ยกลับมารับปากว่าจะมาเลี้ยงหลานแต่ปรากฏว่าไปเลี้ยงหมาแทนเป็นที่มาของทักษิณเนี่ยส่งสัญญาณทางการเมืองกลับมาว่าเขาเนี่ยเลี้ยงหลานไม่ได้เลี้ยงหมาแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองก็ยังคงมีคำสั่งทั้งทางตรงและทั้งทางอ้อมนะครับให้กับทางรัฐบาลของเศรษฐาทวีสินทำอยู่นะครับซึ่งการดำเนินการในลักษณะดังกล่าวนะครับก็เป็นลักษณะนะเชิงการตอบโต้นะครับซึ่งในตั้งเหตุการณ์ตั้งแต่วันที่10นะครับเมษายนเป็นต้นไปนะครับสถานการณ์ทางการเมืองก็จะคุกรุ่นหนักขึ้นไปตามเวลานะครับทั้งเรื่องของทักษิณทั้งเรื่องของพรรคเพื่อไทยทั้งเรื่องของเศรษฐาทวีสินและพรรคการเมืองต่างๆทั้ง4กรณีก็จะหนักขึ้นครุกรุ่นขึ้นนะรวมทั้งเรื่องของพรรคก้าวไกลด้วยนะครับว่าจะยุบกี่พรรคยุบแล้วจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงต่อไปการเมืองกำลังสนุกนะครับแต่การส่งสัญญาณของทักษิณนะเขาส่งสัญญาณว่าเขาเลี้ยงหลานเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองนะครับแต่ทักษิณจะเดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่เฉลิมฉลองเทศกาลเชียงใหม่แล้วก็จะอาจจะเปิดบ้านให้คนไปเฮโลแสดงพลังซึ่งยิ่งทำมากเท่าไหร่เศรษฐกิจของไทยก็จะตกต่ำลงเท่านั้นนะฮะเพราะนักลงทุนและชาวต่างชาติจะไม่กล้าเข้ามาลงทุนเพราะมีทักษิณนะซึ่งเป็นผู้ต้องหานะเป็นจำเลยเป็นผู้ต้องหาที่ศาลตัดสินเรียบร้อยแล้วแล้วก็สารภาพเรียบร้อยแล้วว่าทำการทุจริตคอร์รัปชันและเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับเพื่อไทยและเกี่ยวข้องกับรัฐบาลชุดปัจจุบันทำให้นักลงทุนทั้งนอกประเทศและในประเทศขาดความเชื่อมั่นนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ22 สิงหามีนัก
บินมาถึงเรือนจำตอนบ่ายพอเที่ยงคืนก็ป่วยหนักใกล้ตายพอเที่ยงคืนก็ป่วยหนักใกล้ตายพอดีร้องวายรีบเอาตัวไปรักษาชั้น14โรงพยาบาลตำรวจมีลิเกจำปวดนอนปวดแข้งปวดขาใช้อภิสิทธิ์เล่เหลี่ยมมารยาใช้อภิสิทธิ์เล่เหลี่ยมมารยาถึง18กุมภาก็กลับบ้านสบายใจกฎหมายไร้ความศักดิ์สิทธิ์ชีวิตประชาชนก็วุ่นวายคนรวยมียศศักดิ์อยู่สบายคนตายคือพี่น้องประชาชนคนจนเมืองไทยนักหนาจากใจนักกีฬาขี่มาสบายใจพกยาบ้าหาเม็ดไม่เป็นไรเสพยาบ้าหาเม็ดไม่เป็นไรกันจายทั่วไทยลูกหลานช่างแม่งมานพื้นป่าเขาใหญ่ก็โดนหันเจ้าหน้าที่แสบสันหลักสปป.ปักไว้ดีนะท่านชัยวัฒน์เขารู้ใจดีนะชาวบ้านเขาตาไวท่านสู้สุดใจรักษาไว้ด้วยชีวิตกฎหมายไร้ความศักดิ์สิทธิ์ชีวิตประชาชนก็วุ่นวายคนรวยมียศศักดิ์อยู่สบายคนตายคือพี่น้องประชาชนประชาชนทำเพื่อชาติคนมีอำนาจทำเพื่อตนกดกองแย่งชิงช่อชนประชาชนต้องลุกทวงความยุติธรรมชาวเขมรอยากได้ก็ปูดขีดเส้นแดนรัดตูดทับซ้อนดินแดนไทยส่งหุ่นเส้นมาเยี่ยมนักโทษเมืองไทยส่งหุ่นเส้นมาเยี่ยมนักโทษเมืองไทยเราคนไทยร่วมใจรักษาไว้เสื่อมแผ่นดินมาร่วมกันเถิดพี่น้องคนไทยลุกขึ้นสู้สุดใจรักษาชาติและแผ่นดินกูคนไทยรักชาติด้วยชีวิตกูคนไทยรักชาติรักแผ่นดินให้ที่ดินทำกินของลูกหลานกูสืบไป